ไอ้พวกว่าที่ลูกสะใภ้ทั้งหลายถ้าใครเปิดหีบนี้ได้นะฉันหมัดในนี้ฉันย่องให้หมดเลยพร้อมแล้วก็เชิญก็ฉันทดสอบว่าที่ลูกสะใภ้ที่จะให้แต่งงานกับแกไงแต่งงานแต่งงานอะไรครับผมบอกแม่แล้วใช่ไหมครับว่าผมยังไม่อยากแต่งงานไม่แต่งไม่ได้ยังไงแกก็ต้องแต่งฉันต้องการหายาดที่จะมาสานต่องานของฉันแกก็รู้นี่เพราะบ้านเรารวยเพราะอะไรเมื่อไหร่แม่จะเลิกสักทีผมบอกแล้วว่ามันไม่ดีอ้าวไอ้ท็อปถ้ามันไม่ดีฉันจะเลี้ยงแกต่อมาแบบนี้เหรออยู่เฉยๆแล้วก็ทำตามที่ฉันบอกซะบอกว่าอย่ายุ่งออกไปไม่ใช่บอกว่าอย่ายุ่งไม่ได้ฟังแต่คนไม่รู้เรื่องไงอะไรนักหนาเนี่ยเธอก็ได้แล้วทั้งสองคนนี่แหละพวกเธอไม่ผ่านการทดสอบถ้าเธอออกมาจากบ้านฉันซะได้ไงอะคะคุณนายฉันก็เป็นคนเปิดหีบนี้เหมือนกันแต่แค่มันดันมาอยู่หน้าอีนังเนี่ยเพราะงั้นฉันก็ต้องได้เหมือนกันหน้าด้านมาทางไหนกลับไปทางนั้นซะเปิดไม่ได้ก็อย่ามาซะเออหีเฮ้ยเสียเวลาว่ะในเมื่อเธอเป็นคนเปิดหีบได้ฉันก็ทำตามสัญญาจริงเหรอคะคุณนายแต่ว่าฉันไม่เอาสมบัติพวกนี้หรอกค่ะทำไมอ่ะเธอไม่อยากได้หรือไงอยากได้ค่ะแต่ว่าฉันอยากจับคุณนายมากกว่ายอมมอบตัวซะดีๆคุณนายจอมปลอมเชิญครับใหญ่ผมต้องใช้กำลังไอ้บิวตี้แกเป็นตำรวจเหรอก็ใช่ไงคุณนายหน้าโง่คิดได้ยังไงคะหาลูกสะใภ้มาเปิดกล่องสมบัติเพื่อที่จะมาให้ช่วยขโมยของแกรู้ได้ไงก็ไอ้ลูกชายแกมันบอกฉันหมดแล้วไงไอ้ครับทำแบบนี้กับแม่ได้ไงฉันเป็นแม่แกนะแม่ผมขอโทษนะแม่ผมไม่รู้จริงๆว่าบิวตี้เขาเป็นตำรวจอะไม่รู้จักไอ้นี่ได้ไงเป็นคนกำลังไหนฮะคือขอโทษนะครับเพิ่งย้ายมาเหรอครับไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ค่ะพอดีว่าฉันจะมาแนะนำตัวฉันชื่อบิวตี้นะคะบ้านอยู่ซอย8ค่ะชื่อท็อปนะครับยินดีที่รู้จักนะครับไปเจอแม่คุณสักทีละค่ะคือผมกลัวว่าคุณจะไม่ชอบแม่ผมอะครับทำไมล่ะคะมีอะไรหรือเปล่าคุณรู้แล้วอย่าไปบอกใครนะครับผมไว้ใจคุณนะค่ะคือแม่ผมเขาไม่ได้ทำงานสุจริตนะครับฮะอะไรนะคะแต่ว่าผมไม่ได้เห็นด้วยนะครับคือผมพยายามบอกแม่ให้เลิกแล้วหลายครั้งแต่ว่ามันกลายเป็นอาชีพของเขาไปแล้วครับแต่ที่ผมมีกินทุกวันเนี้ยก็เพราะงานของเขาเลยครับแต่ว่าแม่ผมไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะครับแต่ว่าขอถามได้ไหมคะว่าแม่คุณทำงานอะไรคือเมื่อก่อนแม่เขาเคยเป็นมาเฟียมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้หันมาเปิดบ่อนอย่างเดียวแล้วครับแล้วคุณไม่ตกใจเลยเหรอครับก็พอฉันรู้อยู่แล้วไงครับว่าแม่คุณทำงานอะไรอะไรนะครับเปล่าหรอกค่ะเรากลับกันดีกว่าครับไอ้ทับไอ้ลูกทารพีแกเอาเรื่องนี้ไม่บอกคนอื่นซีซัวได้ไงวะบิวเขาเป็นแฟนผมไหมแม่ไม่ใช่คนอื่นแฟนอะไรของแกเจอหน้ากันแล้วทำเป็นไม่รู้จักกัน
็แม่ยืนยันว่าแม่จะเป็นคนหาแฟนให้ผมอะยังไงก็ไม่ยอมให้ผมหาแฟนเองอะผมเลยบอกให้บิลเขามาคัดเลือกป้าที่ลูกสะใภ้กับแม่ไงงั้นก็แสดงว่าใช่ค่ะที่คุณนายเห็นฉันขโมยของคนอื่นวันนั้นอะมันเป็นแผนของฉันทั้งหมดขอโทษค่ะอยากได้เงินเหรอฉันมีข้อเสนอนะเชิญครับคุณนายถือที่ปล่อยฉันไอ้ทักทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงแม่ผมขอโทษนะแม่ผมไม่ได้อยากให้แม่โดนจับเลยนะแต่เรื่องมันเป็นถึงขนาดนี้แล้วอะแม่ยอมมอบตัวเถอะนะไอ้ลูกอักษรตันโยไม่ต้องไปโทษท็อปเขาหรอกค่ะคุณนายถึงท็อปเขาจะไม่บอกฉันก็จะตามจับตัวคุณนายให้ได้อยู่ดีแต่อย่าให้ฉันรอดไปได้นะฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่คุณนายอยู่ในมือผมแล้วมันทางรอดหรอครับเชิญครับนี่ฉันขอโทษนะที่ฉันต้องทำอย่างนี้มันเป็นหน้าที่ฉันอะไม่เป็นไรบิลผมเข้าใจแม่ผมก็ทำผิดจริงๆแหละผิดก็ว่าไปตามผิดนะและฉันก็เชื่อว่าวันหนึ่งแม่คุณจะสำนึกได้แล้วก็เข้าใจสิ่งที่ฉันทำในวันนี้แต่คุณต้องอยู่กับผมตลอดนะ